นี่ครับเทียบอายุกันครับไปทางด้านเวสสุวรรณครับที่อ่อนกว่า3ปีส่วนสูงนี่เพชรนิยมครับแหมดูรูปร่างเนี่ยปึ๊กเลยครับ182ซมส่วนในเรื่องของประสบการณ์ครับก็เรียกได้ว่าพอๆกันครับเวสสุวรรณนี่ก็เคยชกกับมวยต่างชาติมาบ้างนะครับขณะที่เพชรนิยมนี่ก็เคยมาโชว์ในการไทยไฟท์ลีกไว้แล้วสำหรับการเฟ้นหานักชกที่จะเข้าสู่ในมวยรอบนะครับเราไม่ได้ต้องการคนที่ชนะครับแต่ว่าเราต้องการคนที่ใจสู้ครับมีการชกมีสไตล์การชกที่สนุกดุเดือดจะได้มีโอกาสเข้าไปโลดแล่นครับในมวยรอบไทยไฟท์ลีกของเราเอาละครับวายคูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูรูปร่างแล้วเนี่ยไม่ห่างกันเลยครับเพราะว่าผมของเวสสุวรรณเนี่ยเขาดูเหมือนสูงกว่าเลยนะมีเอกลักษณ์นะน้องทำหน้าตาดีเราสองคนไม่รู้ทำแล้วจะเป็นยังไงนะครับมุมขาเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษสฤทธิ์อังสุการจนะกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับวันนี้นี่ก็มีน้องๆนักศึกษานะครับก็มารับชมกันพอสมควรชอบนะบรรยากาศดีขอบพระคุณด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษสฤทธิ์อังสุการจนะคุณครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับผู้บริกรรมคาถาให้กับมุมขาวอย่างเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์เนี่ยก็มาจากชลบุรีนะครับมุมขาวนี่ขณะที่มุมดำครับจากจังหวัดศรีสะเกษมีเกี่ยวขาไป1ครั้งแล้วครับโอ้ดูเพชรนิยมนี่รูปร่างดีมากครับหน่วยก้านดีมากขยับเดินเข้าหาก่อนเลยเอาแล้วครับแหมแข้งขวาปวดไปทีครับเต็มลำตัวโอ้โหเอาแล้วครับแหมขวาอีกแล้วครับเตะขวาได้หนักแน่นทีเดียวโอ้ช่วยดูหน่อยครับไม่รู้ของใครหนักกว่ากันแล้วครับชั่วโมงนี้ครับถีบไว้ก่อนครับเวสสุวรรณมีหลอกล่อกันด้วยสายตาสีหน้าเอาถีบไว้ก่อนขยับเข้ามาเตะขวาครับเวสสุวรรณนี่เจอแทงขวาของเพชรนิยมครับเพชรนิยมขยับเดินกดดันต่อเนื่องเลยครับเวสสุวรรณเนี่ยน่าจะรู้พิษสงแล้วก็รู้น้ำหนักอาวุธของเพชรนิยมในวันนี้แล้วครับดูครับหลังเนี่ยแดงเป็นปื้นแล้วนะครับโดนไป 2-3 แข้งนี่ครับแม่ยกแล้วต่อยมีเข่าคืนมาครับเพชรนิยมเวสสุวรรณก็วงในครับพยายามไล่แขนชกกันต่อครับสับมือแล้วเดินเข้าไปครับแทงขวาไปจอกเวสสุวรรณเพชรนิยมยังไงโดนถีบมาก่อนโดนขยับเข้าไปครับอย่าให้ห่างนะครับยืนกันใกล้ๆยืนกันใกล้ๆโอ้โหทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับหมัดของเวสสุวรรณครับอ้าวเสียบแถมเข้าไปเอาอีกไหมครับดูครับแม่กดคอลงมาคอนี่หายไปเลยนะครับเจอเวสสุวรรณเนี่ยกดไปเพชรนิยมนี่มีรูปหนักแรงครับสามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดนี่ครับแข้งขวานี่เข้าตลอดกันครับหาครับเวสสุวรรณมีแก้มาด้วยการจับแล้วก็เกี่ยวล้มหรือว่าเป็นการแก้ที่ถูกทางครับถ้ามวยเตะหนักๆในต้องจับแล้วเกี่ยวครับก็ไม่กล้าเตะครับนี่ครับเพชรนิยมขยับเดินต่อดูเวสสุวรรณก็พยายามหาช่องอยู่ครับได้จังหวะฉกเข้ามาในก็เนี่ยครับมีแทงเข่าแต่ว่าเพชรนิยมก็มีแทงโต้เหมือนกันนะครับขวาขึ้นการคอเลยครับเตะขวาขึ้นไปเพชรนิยมขยับเวสสุวรรณรอตั้งรับรออยู่เอาหมัดจ้วงมาไม่โดนครับแล้วแหมจังหวะบิดเหลี่ยมนี้ครับเสียหลักเล็กน้อยเนี่ยถือว่าทันกันนะครับโอ้แต่ว่าเพชรนิยมนี่ดูดันเหลือเกินดูครับเดินนี่แทงขวามาอีกแล้วครับเตะหนักเตะแรงครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อพักครู่เดียวเรียกได้ว่าเกมการชกนี่เบียดสุดๆเลยนะครับเกมการชกในคู่ที่3ของรายการดูจังหวะเสียบเข่าแม่ดีว่าแทงนี่ต่ำไปนิดนึงครับแต่ว่าไม่โดนจุดสำคัญต่อยลำตัวขึ้นบนครับนี่เข้าไปคาเต็มๆเลยนะครับว่าเพชรนิยมก็ยังอยู่ได้จังหวะทุบครับพอที่กกหูนี่เตะสูงครับของนั้นเวสสุวรรณเกมก็ถือว่ายังเบียดกันสุดๆครับ
ี่จังหวะหัวพันครับนี่หมัดแม่เพชรนิยมนี่แกเตะหนักเนาะส่วนเวสสุวรรณก็กลยุทธ์ในการชกก็ดีนะครับพยายามเกี่ยวขาพยายามเทสามอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วก็มีหมัดด้วยกูชายใช่ครับเอาครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกนี้ครับถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับในยกแรกบูมต่อครับลุยต่อเอาครับขยับเดินเพชรนิยมต่อยหมัด1-2ครับมีข่าวตามนี่เวสสุวรรณก็ไม่คุมเชิงเลยครับมีจังหวะก็ออกทันทีเอาครับแม่หุบซ้ายสั้นโอ้โหดูครับแม่แต่ว่าเพชรนิยมเนี่ยทนเหลือเกินโดนไปเต็มๆนี่ยังอยู่ได้ครับพยายามเดินเตะเดินต่อยนะครับเพชรนิยมแต่ว่าเวสสุวรรณเองรอดักสวยๆนะหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามเจาะกำแพงเข้าไปแทงซ้ายเวสสุวรรณก็พยายามล็อกพยายามกดคอไว้ก่อนแล้วครับมีลูกเด็ดหัวจิ้มน้ำพริกด้วยครับเดินเข้าไปแต่ซ้ายหมัด1-2โดนเหมือนกันนะครับเวสสุวรรณโอ้โหโดนหมัดหน้าสั่นกันนะเอาละครับแม่จังหวะเต็มเข้าไม่ไหวนะครับโอ้นี่ครับความอึดถึกทนของทางด้านเพชรนิยมครับโดนเท่าไหร่ก็ยังเดินครับสุดท้ายครับมาประสบความสำเร็จด้วยเข่าเนี่ยดูหน้าตาของเวสสุวรรณครับไหวไม่ไหวครับจังหวะนี้เสียบเข่าอีกแล้วครับตีเข่าโอ้โหดูครับบุกเข้าไปแม่พยายามต่อยหมัดมาไม่โดนอีกโอ้แล้วดูจังหวะนาทีทองของทางด้านเพชรนิยมครับดูว่าจะเก็บได้หรือไม่กัดฟันหน่อยลูกเวสสุวรรณกัดฟันหน่อยลูกสู้เขาโอ้โหขณะที่เพชรนิยมก็ต้องการแล้วครับต้องการจะปิดบัญชีแล้วครับเดินเข้าไปครับเล็งแล้วเสียบเข้าไปเจอสับพื้นมาสับอีกทีนึงครับสั้นๆได้ใจความหรือเปล่าได้ใจความหรือเปล่าโอ้เอาแล้วครับแม่จะมีพลิกล็อกแบบมโหฬารหรือเปล่าครับจังหวะต่อยหมัดของเวสสุวรรณเอาแล้วครับมาแล้วครับหมัดขวาโอ้ดูเพชรนิยมยังนักหน้าสู้แต่ตอนนี้นี่เดือดถึงขีดสุดแล้วครับคู่นี้ไม่มีอะไรเสียครับสถานการณ์หลังพิงขวาครับลุยอย่างเดียวครับต้องลุยอย่างเดียวยังตีไม่ได้กรรมการก็แย่ก่อนแล้วครับโอ้โหถึงพลิกถึงขิงเหลือเกินครับเวสสุวรรณขยับคืนต่อย1-2ไปโดนกระทุ้งเข่ามาโอ้โหดูครับที่ว่าแน่ครับตอนนี้เวสสุวรรณเนี่ยเหมือนจะฟื้นมาแล้วครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับจังหวะหักศอกวงในหักศอกเยอะครับแม่เพชรนิยมนี่ต้องเกาะเอาตัวรอดไปก่อนครับโอ้ยกนี้สุดๆจริงๆครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาโอ้จัดการกันไป1นับแล้วนะครับนี่จังหวะกระทุ้งเข่าของเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือครับเสียบทางด้านเวสสุวรรณครับหล่นลงไปนี่ครับดูอีกจังหวะนึงครับดูอีกมุมนึงตึกเข้าไปครับสุดจะต้านทานครับแม่ค่อยๆโรยตัวลงไปครับหรือว่าไม่ลุกแล้วนะครับแต่ว่าใจยังสู้อยู่ครับเวสสุวรรณดูจังหวะช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับนี่ฮะดันหน้าแล้วเสียบครับโดนลงไปให้กรรมการนับ8ไปก่อนแล้วนะครับเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์อันนี้เวสสุวรรณนะครับเขาต้องลุกครับแต่ถ้าเอกชุมพรกุ้ยชัยไม่ลุกแล้วครับขอนอนยาวๆเลยแล้วจังหวะนี้ครับสอยหมัดคืนนะครับพยายามบวกหมัดคืนได้หือได้อือได้เฮขึ้นมาอีกครั้งนะครับจังหวะกัดฟันครับหลังจากตัวเองนี่2ยกผ่านพ้นเลยครับยกที่3มาลุยกันต่อครับมุมดำนี่เป็นเพชรนิยมมุมขาวเป็นเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์ครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยเพชรนิยมก็กุมความได้เปรียบไปก่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าได้นับแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าหมัดของเวสสุวรรณเนี่ยถือว่ายังทำงานได้ดีอยู่วงในแหมมาเล่นวงในแบบนี้ก็ถือว่าอาจจะเข้าทางเพชรนิยมหรือเปล่าครับเนี่ยเตะซ้ายครับต่อยหมัดมาเวสสุวรรณวงในก็ฟันศอกโอ้น้ำกระจายเหมือนกันคือระยะประชิดแต่สอกเปลี่ยนเกมนี่ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับสอกของเวสสุวรรณนะครับยกที่แล้วโดนนับไปยกนี้ขอนับคืนได้ไหมขอนับคืนได้ไหมสอกไปครับพยายามถางเปล่าเจอเข่าเสียบมาพยายามเสียบคืนตีเข่าขวามาครับแล้วก็ตีเข่าขวาคืนไปเวสสุวรรณโอ้ก็ยังต้องจับตาดูดีๆอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะออกได้3หน้าแล้วเกมวันนี้
เอาครับเวสุวรรณยังคงใช้พลังใจครับในการบู๊ต่อส่วนเพชรนิยมนี่ก็ต้องการปิดเกมครับทำไงก็ได้ให้ทางด้านเพชรสุวรรณเนี่ยชกได้ยากที่สุดครับเอาครับวงในคีบตีอีกแล้วดูจังหวะคีบครับแม่โอ้ไปเกี่ยวเขาแต่ว่าเราล้มเองครับลุกขึ้นมาครับเดินต่อลุยต่อโอ้ยสอกเข้าไปก่อนครับแหมมันมีเลือดหรือเปล่าแทงเข่าขวาไปเวสุวรรณขอดูหน้าเพชรนิยมหน่อยครับโอ้ยมันจะโดนพิษสอกเข้าไปครับจับได้ไปตีกรรมการก็แยกเร็วเลยครับแทงขวาเตะนำเข้าไปก่อนเตะเจาะล่างเจอหมัด 1-2 คืนโอ้เดี๋ยวเพชรนิยมดีแกแข็งแกร่งจริงครับเอาครับหมัดมาอีกแล้วของเพชรสุวรรณโอ้เอาครับเดินบุกต่อดูเรียวแรงของเพชรสุวรรณเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยังมีความเร็วยังมีความหนักจะพลิกเกมได้ไหมครับแฟนมวยจับตาดูดีๆครับเนี่ยจังหวะโยกเข้าไปเตะขาหลอกไปก่อนนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเตรียมทิ่มบนแน่นอนเนี่ยเก่งหมัดแล้วครับนี่ครับขวาครับเข้าหน้าโต้แต่ว่าเพชรนิยมนี่กันอึดทนจริงๆนะครับก็ต้องลุยต่อครับถ้าเกิดเขาทนแบบนี้ครับเวสวันก็ต้องลุยต่อครับเตะเจาะล่างไปแต่นี่แหละครับแม่ความต่อเนื่องของอาวุธก็สำคัญเดินเข้าไปกระโดดนี่ครับกระโดดทีบเลยครับสองชั้นไปเลยและจังหวะเข้ามาครับมีหน้าปะทะกันเล็กน้อยนะครับหยิบเข้าไปก่อนครับเวชสุวรรณโดนแทงโอ้โหดูครับแอคชั่นพี่มดครับเออตามไปด้วยครับโอ้เรียกว่ามันในอารมณ์แล้วครับคู่นี้โอ้เวชสุวรรณนี่ก็สู้สุดใจครับขณะที่เพชรนิยมก็แข็งแกร่งแข็งแรงเวชสุวรรณเดินต่อในช่วงโค้งท้ายของการชกพี่กองเชิดมาแล้วครับโอ้หมดยกซะก่อนครับแม่เกมนี่ดูเดือดจริงครับนี่โจนูโวครับแม่ปบมือให้เลยนี่คือนักชกครับที่เป็นเจ้าของสีเสื้อของเพชรทองหล่อโจนูโวครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนคู่นี้กันครับโอ้สุดเดือดสุดมันจริงครับภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะหักศอกของทางด้านเวสุวรรณครับดูจังหวะคีบครับของเพชรนิยมเนี่ยถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเลยนี่จะเกี่ยวเขาแต่ว่าเวสุวรรณล้มเองโอ้โหศอกครับเต็มเหมือนกันครับแต่ว่าเวสุวรรณก็ยังอยู่ได้นี่ครับหมัดขวาครับของเพชรนิยมครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีหมัดฮุกซ้ายครับทำลายจังหวะดูเวสุวรรณก็พยายามออกให้หลากหลายครับมีทั้งล่างทั้งบนนี่เตะขวาไปครับดอกนี้ดูช้าๆเนี่ยโอ้โหโดนศีรษะนะครับโค่และตอนนี้ผมได้คะแนนการตัดสินของกรรมการมาเรียบร้อยเลยนะครับ and the winner isBlack Corner เพชรนิยม from ศรีสะเกษก็เป็นเพชรนิยมที่คว้าชัยไปได้นะครับอย่างสุดมันเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปครับ65 กิโลกรัม